BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีครับผมโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดครับคอมเมนเตอร์ฟุตบอลแล้วก็เป็นเจ้าของ Academy ฟุตบอลโค้ชจุ่นก็เวลาเดินทางทุกครั้งฮะก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่ที่เป็นเป้เวลาเราขึ้นเครื่องครับเพราะว่า Academy อยู่ที่เชียงรายก็จะมีกระเป๋าอีกอันนึงก็คือกระเป๋าใบเล็กฮะที่เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางเพราะว่าด้วยน้ำหนัก100มิลฮะต้องใช้ของเล็กๆครับส่วนใหญ่ก็จะมีเรานักกีฬานะครีมกันแดดบ้างนะฮะที่จะต้องพกแล้วก็มีน้ำหอมเวลานักกีฬาเหงื่อออกเยอะฮะกลัวว่าคนข้างเคียงจะได้กลิ่นเราแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นคนที่ต้องมีครีมฮะใช้ครีมเวลาล้างอาบน้ำแล้วก็สบู่ยาสีฟันนะครับน้ำยาบ้วนปากอะไรเงี้ยแล้วก็ยาสระผมก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 อย่างที่ใช้ติดตัวประจำครับก็ด้วยคนเป็นบุคลิกที่ชอบรองเท้า Nike อยู่แล้วใส่ Nike มาตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็มองว่ารองเท้าคู่นี้มันเบาฮะแล้วก็พื้นผิวสัมผัสมันทำให้เต็มหน้าเท้ามากกว่าแล้วก็สิ่งสำคัญคือมันรูปทรงดีไซน์ใหม่นะครับแล้วก็มีสีที่เราชอบคือออกส้มๆแดงๆแล้วก็มีสีขาวดำโอเคก็จริงๆเป็นตอนนั้นเรียนแบบโปรตุเกสเลยนะต้องยอมรับว่าเรียนแบบโปรตุเกสแล้วก็มองว่าดีไซน์สิ่งสำคัญคือเราชอบสีที่มันฉูดฉาดแล้วเห็นสะดุดตาก็เลยเลือกลายแล้วก็มีคาดนะครับก็เป็นดีไซน์มีโลโก้ของเราเองแล้วก็เป็นรุ่นด้วยทำรุ่นเทปสลินด้วยครับเพราะพี่จบเทปสลิน107ก็เนี่ยเหมือนรองเท้าเลยแล้วก็จะมีสีเหลืองออกไกลๆด้วยนี่คือ3สีที่อยู่ประจำตัวครับก็อันนี้ตอนที่ไปแข่งฟุตบอลที่ U19 ปีชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ได้ไปเจอที่ดูไบแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วก็อุ๊ยเห็นประโยชน์ของมันคือเด็กได้เห็นจอและได้เอาไว้สอนบอลเด็กด้วยแล้วก็เราได้ทำข้อมูลหรือว่าดูงานในเรื่องของ YouTube สอนบอลแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆอยู่ในแท็บเล็ตอันนี้ก็นี่เป็นสิ่งนึงที่เป็นเครื่องมือหากินเลยแล้วปัจจุบันเป็นทุกอย่างเราเก็บข้อมูลนักฟุตบอลเราไปดูในรายชื่อว่าใครเล่นอย่างเงี้ยเป็นไลน์อัพ11นะครับเป็นแอปที่เราดึงข้อมูลพวกนี้มาแล้วก็มาเปิดว่าใครจะลงสนามแล้วก็ข้อมูลของผู้เล่นอายุเท่าไหร่นะครับส่วนสูงแล้วก็แม้ทั้งสโมสรอะไรนี่คือแอปประจำตัวหากินครับเวลาเข้ารายการแล้วก็จะจำนักเตะได้ง่ายขึ้นครับก็ต้องขอบคุณทางโรงเรียนเทพศิรินด้วยฮะทางผู้อำนวยการหรือว่าทางสมาคมศิลป์เก่าก็ได้มอบเหรียญนะเหรียญเทพศิรินให้นะครับเป็นเหรียญที่เป็นรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เป็นเหรียญตาสัญลักษณ์เทพศิรินนะครับพี่ก็ได้รางวัลตรงนี้มาแล้วก็เอามาติดตัวนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งก็เลยบอกว่าเก็บไว้ให้ดีนะลูกอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราลึกถึงโรงเรียนเทพศิรินที่ทำให้เรามีวันนี้ก็พอในการเนี่ยโอ้โหพอเรารู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเราอายุเยอะแล้วฮะ50แล้วฮะก็สิ่งที่ตามมาคือเรื่องชีพจรการพักผ่อนแล้วก็สำคัญที่สุดเวลาเราเล่นฟุตบอลเนี่ยพี่ใส่ตลอดนะแม้กระทั่งกรรมการห้ามก็บอกขอพี่ใส่เถอะอย่างน้อยตรวจชีพจรและสามารถวัดระยะเดินทางได้เรามาสามารถเปอร์ฟอร์แมนซ์เราอะว่าเราลงไปเล่นใน15ทีเราวิ่งระยะทางเท่าไหร่แล้วก็มาคำนวณดูว่าเราเสียแคลอรี่เท่าไหร่แล้วเราจะพักผ่อนขนาดไหนนี่คือสิ่งนึงที่เชื่อว่าคนที่ดูอยู่หลายคนนะอายุเยอะแล้วหรือคนทำงานเนี่ยควรจะมีติดตัวไว้ทุกวันนี้มันเป็นในการสปอร์ตและสามารถเปลี่ยนสีได้สังเกตว่าพี่จะมีข้อมือสายมันเปลี่ยนประมาณ 5-6 สายเลยครับและนี่ก็คือเปิดกระเป๋าซุปตากีฬาไทยตอนสุดท้ายในซีซั่นที่2นี้ครับติดตามคอนเทนต์กีฬาสนุกๆแบบนี้ได้อีกกับทุกช่วงข่าวกีฬาของ PPTV HD ช่อง36รวมทั้ง Facebook และ YouTube PPTV Sport ครับ